้มตำขาดรสเปรี้ยวมันจะเป็นส้มตำได้อยู่ไหมมันก็ไม่ได้มันกินตะแหม่งตะแหม่งมันจะออกเป็นสลัดไปซะแล้วล่ะคิดได้เนาะเป็นสลัดเนาะคือตอนนี้มะนาวแพงมากเราไม่รู้ว่าร้านไหนจะลดมะนาวหรือเปล่านะคะอย่างคุณป้าท่านนี้บอกว่าฉันไม่ร้อนหรอฉันก็สงสารคนกินส้มตำแล้วนะแต่แพงจริงๆถามป้าว่าตอนนี้เท่าไหร่เขาบอกว่ายกถุงละ100ลูกเนี่ยแต่เดิม50ซื้อได้อันนี้มะนาวแป้นใช่ไหมเออใช่แต่มีมะนาวบางสายพันธุ์ที่ลูกใหญ่ๆและแต่เปรี้ยวนะแต่กลิ่นไม่ค่อยหอมนะเขาหันมาใช้แบบนั้นกันนะเพราะว่าถูกกว่าแต่มันลดกลิ่นมันไม่ได้ไงคุณคนละแบบเนาะนักชิมเนี่ยลิ้นจะรู้รสเลยรู้ไหมว่าป้าต้องเพิ่มต้นทุนอะจากเดิมจ่ายแค่50ตอนนี้จ่าย250นะเพื่อให้ได้มะนาวมาแพงจริงๆนะราคามะนาวแพงกลายเป็นใช้มะนาว 9-10 บาทต่อ1ครกนะคะแต่ไม่เพิ่มค่าขายส้มตำนะป้าบอกป้าไม่กล้าไปเพิ่มภาระให้ลูกค้าป้าไม่เอาลองฟังป้าดูค่ะก็ต้องแบกรับภาระละค่ะเพราะว่ามะนาวก็แพงต้นทุนก็สูงขึ้นจากใบละบาท2บาทตอนนี้ก็เป็น3ใบ10 4บาทถึง5บาทส้มตำครกนึงก็ใช้ถ้าเป็นตำไทยก็ใช้3ลูกก็กำไรก็เหลือนิดนึงแล้วก็แบกรับภาระไปเพราะว่าก็ไปถั่วกันก็ทำไงได้ก็สงสารคนกินไม่อยากจะบวกเพิ่มอะไรเงี้ยโอ้แพงจริงๆมะนาวพุ่งขึ้น3เท่าแล้วนะคะปกติลูกละบาทตอนนี้บาท50หรือเปล่าไม่ได้แล้วนะซื้อได้ 4-5 บาทเลยนะบาท50หาไม่ได้แล้วนะคละไซส์3ลูก10บาทอย่างเงี้ยแม่ค้าบอกไม่ไหวจริงๆนะไปดูที่ตลาดเขตเทศบาลหนองฉางที่อุทัยธานีกันบ้างดีกว่าแม่ค้าบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วมะนาวแบบยกถุง100ลูก50บาทยังขายแทบไม่ได้พอมาสัปดาห์นี้มะนาวเริ่มหมดรุ่นแต่กลับราคาพุ่งขึ้นฮะมะนาวบ้านยกถุง10อัน100ลูกนะครับคุณผู้ชมครับราคาเนี่ยขึ้นไปถึง250บาทแล้วนะจากเมื่อก่อน50อ่ะเนี่ยส่วนมะนาวแป้นพิจิตรนะยกถุง100ลูกราคา200ราคาไข่ปีก 3-5 บาทต่อลูกฮะแพงเนาะแพงจังเลยอ่ะปิดท้ายขอนแก่นนิดนึงแม่ค้าส้มตำที่ตลาดศิลามหานครนะคะตัวเมืองขอนแก่นให้ข้อมูลอย่างนี้บอกว่าทางกรมการค้าภายในขอนแก่นแจ้งมาว่ามะนาวยังไม่ขึ้นราคาแต่ความเป็นจริงมีการปรับขึ้นบ้างแล้วนะคะร้านก็รับผลกระทบอยู่บ้างค่ะปกติใช้มะนาววันละ100ถึง200ลูกเดิมซื้อได้ราคาลูกละบาทตอนนี้ต้องซื้อลูกละ2บาทก็ยังดีที่แตงกวามะเขือเทศถั่วฝักยาวราคาเดิมต้นทุนตอนนี้ไปแพงที่มะนาวซะส่วนใหญ่ค่ะมะนาวเนี่ยหลายคนเขาไหวตัวทันไงก่อนหน้านี้ที่มีช่วงหนึ่งมะนาวราคาลงเขาก็จะมาบีบแล้วคั้นเอาน้ำอ่ะใส่ไอ้ที่รองน้ำแข็งอะค่ะทาน้ำแข็งอะแล้วก็แช่ตู้เย็นฟรีซไว้อย่างเงี้ยเขาบอกช่วงเนี้ยมะนาวถูกก็ต้องทำแบบนี้แต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะแต่พอมะนาวแพงก็เลยเอาของที่เราเคยฟรีซไว้เอามาใช้แทนใช่ไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ลำบากอีกเหมือนกันเนาะขายของไม่ได้กันนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง